นางเอกวัยรุ่นแต่งงานเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เตรียมสละโสดสำหรับคู่ของนักแสดงสาวแนทณัชชานวลแจ่มลูกสาวคนสวยของแหลมมอริสันวิชัยนวลแจ่มหลังจากเพิ่งเปิดตัวว่าคบกับเป๊กรัฐภูมิไข่นาคอย่างเป็นทางการได้4เดือนกว่าๆและมีภาพหวานๆออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนหลายคนลุ้นอยากให้มีข่าวดีเร็วๆเพราะดูเหมาะสมลงตัวสุดๆล่าสุดในอินสตาแกรมของแนทณัชชาได้เผยภาพเป๊กรัฐภูมิแฟนหนุ่มขอแต่งงานและเธอก็ได้ตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยโดยเขียนไว้บนฝ่ามือว่า I says yes จากภาพการถูกขอแต่งงานแนทได้เผยความรู้สึกไว้ว่าในวันเกิดปีนี้ของเธอนั้นเป็นปีที่พิเศษที่สุดเพราะเธอกำลังจะได้เข้าพิธีวิวาตามที่เธอได้ตั้งจิตอธิษฐานขอไว้ต่อพระเจ้าของขวัญวันเกิดปีนี้คือให้ได้แต่งงานในชีวิตฝันมาตลอดว่าอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้ววันนี้พระเจ้าก็ได้ตอบคำอธิษฐานของเราแล้วต้องบอกว่าเป็นรักที่ไม่ต้องการเวลาเป็นรักที่ลงตัวด้วยความเข้าใจเพื่อนๆหลายคนที่เห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างยกใหญ่เลยทีเดียวทั้งนี้ข่าวระบุว่าแนทและเป๊กจะจัดงานวิวาห์งานในวันที่22กันยายนนี้เป็นการจัดพิธีแบบคริสต์สถานที่คือโรงแรมสุดหรูในพัทยาแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งที่ช่องข่าวดาราวันนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสวัสดีค่ะ